สวัสดีครับพบกับรายการเช็คแฮนด์รู้จักไว้ไม่มีเอารายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักเรื่องราวที่น่าสนใจสนุกดีมีสาระกับพวกเรา2คนครับแมนครับต้นครับผมครับผมเดี๋ยวให้แมนคือคอนเซ็ปต์รายการคืออะไรนะเมื่อกี้สนุกดีมีสาระกับพวกเรา2คนเห็นทุกทีก็มีสนุกดีแต่สาระไม่มีไม่มีใช่ก็เทปนี้ต้องเอาสาระนิดนึงนั้นเทปนี้เห็นคุณเกริ่นก่อนว่าคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ใช่หาอยู่ว่าครูติวเตอร์ที่ไหนมันหน้าตาดีบ้างโอ้โหจริงผมเพิ่งอยากเรียนไงอยากเรียนด้วยแล้วก็มองหน้าครูติวเตอร์พอดีวันนี้ผมรู้จักน้องอยู่คนนึงนะครับเพิ่งได้รางวัลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ออนไลน์ระดับประเทศคณิตศาสตร์ออนไลน์เป็นไงพี่เดี๋ยวเซิร์ชแป๊บคุณอยากรู้ไหมเซิร์ชคุณไม่ต้องเซิร์ชเดี๋ยวผมพาต้นและคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าจะเป็นใครคือแต่ว่าแน่ๆคือเป็นคนในสมุทรสาครใช่ไหมน้องในจังหวัดสมุทรสาครเรียนอยู่ที่สมุทรสาครน่าสนใจผู้หญิงชายผู้หญิงครับอุ้ยน่าสนใจเลยโอเคนั้นเราไปชมครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องคนเก่งของเรานะครับที่บอกไว้ตอนต้นรายการนะครับก็ให้น้องแนะนำตัวครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวณัฐภากัดกีบค่ะอยู่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยตอนนี้อยู่ม.6ค่ะความสามารถของหนูก็คือมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ค่ะแล้วคือมีความสามารถคือเราไปแข่งหรือว่าไปแข่งเพราะว่าผมพี่เองอะนะได้ข่าวมาว่าน้องไปแข่งคณิตศาสตร์ออนไลน์มาแต่พี่ยังไม่เข้าใจว่าเคยเห็นมาก่อนเพื่อนแข่งคณิตศาสตร์ก็คณิตศาสตร์แล้วตอนนี้มันเป็นคณิตศาสตร์ออนไลน์มันต่างจากคณิตศาสตร์ทั่วไปยังไงครับเราบอกให้เพื่อนๆคณิตศาสตร์ออนไลน์คือเป็นการแข่งที่แบบว่าจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วเราก็แข่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยมันในการแข่งขันนะคะมันจะมีหลายรอบรอบแรกก็คือจะคัดทุกโรงเรียนเอาคนที่เร็วที่สุดอย่างตอนนั้นหนูแข่งนะคะ10ข้อค่ะใช้เวลาไป33วินาทีค่ะ10ข้อ33วิเฉลี่ยข้อละ3วิคือทุกโรงเรียนจะแข่งพร้อมกันป่ะหรือว่ายังไงหรือว่าเลยว่าแค่ครั้งแรกคือให้เราแข่งกับเป็นเครื่องกับระบบไปก่อนอันนี้คือแล้วก็จับเวลาว่าใครทำตรงเนี้ย10ข้อเนี่ยใครทำเวลาได้น้อยที่สุดใช่ไหมแล้วก็เรียงลำดับมาเพื่อจะเป็นผ่านคัดเลือกรอบแรกครับแล้วโจทย์ต่างๆครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับเป็นตัวเลขค่ะแข่งคณิตโจทย์อะไรก็โจทย์เกี่ยวกับตัวเลขผมอยากรู้อาจจะสมการอาจจะอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจไงเป็นการกำหนดตัวเลขโดดมา5ตัวแล้วก็กำหนดคำตอบมาให้แล้วเราก็คิดว่าเลขเท่านี้จะได้คำตอบเท่าไหร่คือง่ายๆคือมีตัวเลขมาแล้วก็มีคำตอบมาเงี้ยหรอหรือว่าแล้วคือเราให้เราใส่เครื่องหมายบวกลบคูณหารหรือว่าต่างๆแล้วให้ได้คำตอบเท่ากับที่เขากำหนดมาอ๋อยากกว่าให้โจทย์มาแล้วคิดคำตอบอีกผมว่านะเพราะว่ามันต้องแบบใช้ทักษะแล้วก็กระบวนการนิดนึงวันนี้รู้สึกว่าคุณมาแบบดูทางการนะครับผมเข้ามาโรงเรียนรู้สึกว่ามันต้องแบบวันนี้รู้สึกว่าแต่งตัวผมนึกว่าอาจารย์แล้วรางวัลที่ได้มาคือแข่งได้ค่ะว่าแข่งทุกปีแข่งทุกปีเหรอครับแล้วก็ได้รางวัลทุกปีมันแบ่งเป็นมอต้นมาปลายอ๋อคือแบ่งแยกไปเป็นประเภทคือเชื่อเกิดเราสมัยก่อนตอนนี้น้องเก่งมากนะพี่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแค่คำตอบธรรมดาเรายังรู้สึกว่ามันยากอ่ะตอนนี้คือแบบว่าโจทย์มันพัฒนาขึ้นไปกี่ข้อนะครับที่บอกว่าใช้เวลา33วิ10ข้อค่ะโอ้โหข้อแรกของผมทำข้อสอบตอนเรียนครับ3วิชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยสะกิดเพื่อนนะสะกิดเพื่อนอะไรก็ไกลก็ไกลอ๋อมีสูตรมีสูตรเหรอโอ้แล้วอย่างที่เขาแข่งกันเนี่ยน้องคือแต่ละคนมันมีเทคนิคของแต่ละคนใช่ไหมแล้วอย่างน้องเทคนิคของประจำตัวคืออะไรครับคือเทคนิคของหนูใช่ไหมคะก็คือตอนแรกจะเป็นจำพวกตัวเลขที่แบบคูณการยกกำลังการให้แม่นๆคือจะท่องจนแบบขึ้นใจแบบว่าถ้าบอกอะไรมา3ครั้ง3เป็น27อย่างเงี้ยก็คือแบบตอบได้เลยคือจำเหมือนว่าจำว่าอะไรคูณอะไรหรืออะไรยกกำลังอะไรให้มันได้เท่านั้นเลยต้องจำใช่แล้วก็ซ้อมทุกเช้าค่ะโอ้โหเออลืมแม่นะว่านี่ที่ไหนก็สิทธิ์เก่ารุ่น89นะครับแต่ถ้าน้องนี่อาจจะเจอพี่อาจจะเรียกคุณพ่อพาลูกมาเรียนหรอคะสมัยก่อนนี้โรงเรียนยังไม่พัฒนาพี่แมนอยู่แต่พอพี่แมนออกเนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยเป็นไงโอ้โหแต่เลื่อนเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนมีแต่แสงแดดลมก็นั่งชิลไม่ต้องขึ้นเรียนเดี๋ยวจะเลิกเถอะพูดถึงเทคนิคของน้องเนี่ยผมก็มีเทคนิคส่วนตัวของผมเหมือนกันยังไงครับนี่เทคนิคของผมแล้วมีอะไรเทคนิคใช่จะใส่เสียงกาเสียงอะไรแบบนี้แล้วจุดยากในการแข่งขันครั้งนี้ครับสำหรับตัวเรารู้สึกว่าตรงไหนยากสุดความตื่นเต้นของเรามันจะกดดันใช่ก็มันจะพูดเลยว่าบางทีแบบความยากจริงๆมันคือความกดดันกับตัวเองว่ามันบางทีคำตอบรู้แล้วแหละแต่คือมันแข่งกับ
นี่คุณเองคุณน่าจริงจังเหรอคุณเชื่อผมดูอ๋อวันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ไงผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกล้าเห็นคุณทำหน้าแบบจริงผมว่าจริงๆคือถ้าใครเคยแข่งในประเทศเนี่ยจะรู้ว่ามันแบบความยากที่สุดมันคือความกดดันที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเหมือนสู้กับตัวเองนะใช่บางทีเราซ้อมแม่นเจอโจทย์แม่นพอไปแข่งจริงมันมีทั้งเวลามีทั้งอะไรก็ถ้าเราควบคุมไม่อยู่เรียบร้อยใช่แล้วอย่างน้องมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เงี้ยคือเอาความสามารถตัวเองไปใช้ในด้านอะไรบ้างเช่นอาจจะหาเวลาว่างให้ประโยชน์หรือว่าจะนำตรงนี้ไปสอนเด็กๆใช่แต่เราเพื่อนสอนรุ่นน้องแต่เราเก่งแล้วก็เปิดสอนอะไรเงี้ยใช่มีไหมค่ะก็ตอนนี้เป็นติวเตอร์สอนพิเศษวิชาคณิตอยู่ค่ะนี่น้องมออะไรนะครับม .6 ค่ะเป็นติวเตอร์อะไรเด็กม .6 เรายังเล่นลูกแก้วเลยคือแบบรู้สึกว่าคือเอาความสามารถตัวเองมาหาเงินใช่แล้วก็ใช้เวลาว่างประโยชน์นะถือว่าโอเคผมเองนะใช่เหมือนเป็นอาชีพเวลาเป็นติวเตอร์เลยเพราะสมัยผมอะเมื่อก่อนถ้าเป็นติวเตอร์นะถ้าเป็นครูส่วนมากเราก็จะรู้สึกว่าเรียนจบมหาลัยมาเป็นติวเตอร์ให้น้องมัธยมเลยแล้วนี่คือเป็นติวเตอร์ให้กับคนที่เรียนนี่คือระดับไหนอะเด็กหรือว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมเลยแล้วคือแบบสมมติคนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี้ยเขาจะเชื่อเราอะเวลาเราไปสอนก็อย่างเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็สอนได้เพราะว่าเพื่อนไม่รู้อ่ะเราก็ต้องสอนอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างคุณอ่ะ คุณไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วคุณก็ถามผมกะแล้วคุณแบบสมัยตามมามีไหมคุณก็ถามเรื่องประสบการณ์ชีวิตการใช้ชีวิตไงขนาดสำคัญเลยระหว่างที่น้องเป็นทิวเตอร์เนี่ยมีแบบลูกศิษย์มีแบบว่ามาแบบจีบมีอะไรนี้มีไหมคือบางทีแบบอาจจะว่าไม่อยากเรียนหรอกแต่คือเห็นทิวเตอร์น่ารักไอ้นี่แม่น่าจะทำใหม่ไม่โอ้ไม่ทำครับเอาละครับพี่แมนเรามาถึงที่แล้วแล้วอยากจะทราบจริงว่าน้องเนี่ยเขาเก่งที่น้องคุยหรือเปล่าจับเห็นว่าได้ชงได้แชมป์คณิตศาสตร์ออนไลน์มาเรามีโจทย์สักข้อหนึ่งไหมพี่แมนให้น้องเขามาทดสอบดูว่าเก่งจริงหรือเปล่าอันนี้ต้นจัดไปเลยว่าจะเอาเป็นโจทย์อะไรดีครับเอานี้ว่าง่ายๆคือเราเอามีตัวเลข5ตัวนะครับแล้วคำตอบมาให้น้องก็ใส่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แล้วว่าให้มันตรงกับคำตอบของเราดีไหมพี่ครับผมแล้วก็มาตัวเลขดูว่า5ตัวพี่แมนเริ่มก่อนอะไรดีทำไมถึง5มีความหมายอะไรไหมมีแฟน5คนมีผม2คุณจะบอกว่าคุณมีแฟน2คนมีแฟน2คนอ่ะอะไรอย่างนี้เอาวันเกิดผมกัน8โอเค5 2 8อ่ะ5 2 8 8ต้องกับ1ครับพี่แมนเอ้าทำไมอ่ะผมมีแฟนคนเดียวเอ้าเมื่อกี้ก็มี2เหลือ1เหลือ1แล้วไงต่อเรื่องเลย5 2 8 1ใครตัวนึงใช่ตัวนึงพี่อ่ะ3แล้วกันเรา3คนแม่ๆ5 2 8 1 3 5ตัวนะครับคำตอบคือพี่แมน50 50กลางๆหน่อยนะกลางๆครับผมเดี๋ยวพี่แมนจับเวลาเลยว่าได้กี่วิจับเวลาเลยพี่8คูณ2คูณ3คูณ4นี่น้องได้คำตอบป่ะเหรอครับค่ะเรียกว่ายังไม่ทันจับเวลาเลยมั้ยเราก็กำลังจะกดเข้าโหมดจับเวลานึกว่าอยู่หลังการ์ตูนแต่เรื่องเมื่อกี้น้องพูดแซงมาน้องอาจจะมั่วน้องลองพูดคำตอบชัดๆเลยครับว่าเท่าไหร่8คูณ2คูณ3บวกสแควร์รูท5ลบ1ค่ะเท่ากับ50ใช่ค่ะเป็นคำตอบที่ตีคำตอบขอไว้บอกครับเป็นครับถูกไหมใช่ไหมถูกต้องครับผมก็สุดท้ายนะครับอยากให้น้องฝากถึงเยาวชนนะครับที่ดูรายการอยู่ว่าเอ้ยอย่างเราเนี่ยเก่งด้านคณิตเองนะก็อยากให้น้องฝากถึงว่าทำยังไงถึงจะได้เก่งกับเราบ้างให้ฝากถึงเยาวชนนะคะทุกคนที่ดูรายการอยู่นะคะสำหรับการที่จะเก่งคณิตได้คือเราต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจทุกครั้งที่เราได้เรียนกับคุณครูค่ะทุกอย่างทุกวิชานะพี่คือเรียนแล้วต้องใช้ความเข้าใจกับมันใช่แล้วก็หมั่นทบทวนใช่ค่ะและนี่ครับคือน้องคนเก่งของเราน้องดาวค่ะโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยค่ะนี่ไงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยครับคือแตกต่างกันแน่น้องดาวกับพี่แมนนี่ถ้าคนบอกว่าเป็นจบที่เดียวกันไม่เชื่อนะไม่ได้อะไม่ได้เลยโอเคเรื่องเลยเวลามานานแล้ววันนี้ก่อนจากกันไปคำยังของรายการกันพี่แมนครับให้น้องเช็คแฮนกับคุณชนทบ้านโอเคเราสามคนเช็คแฮนแล้ววันนี้ครับผมพี่แมนและน้องดาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ